อีก20วันนี้ระวังหมอช้างเผยราหูย้ายไม่พอยังเจอสุริยุปราคาจันทรุปราคามีพลิกชีวิตเดือนนี้จะแรงอีกแค่ไหนอีก20วันนี้ระวังให้ดีหมอช้างเผยเดือนนี้ราหูย้ายไม่พอยังเจอสุริยุปราคาจันทรุปราคามีคนดวงดีพลิกชีวิตเลยทั้ง12ราศีต้องเตรียมตัวหมอช้างทศพรศรีตุลากล่าวในรายการแฉเมื่อวันที่10ตุลาคม66เตือนช่วงเดือนแรงเดือนนี้ว่าเราเคยคุยกันว่าเดือนตุลานี้แรงมากตั้งแต่เห็นเข้าเดือนตุลามากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งสงครามวันก่อนญี่ปุ่นก็ประกาศสึนามิมีเรื่องที่ไม่ควรเกิดเดือนนี้สรุปสั้นๆก่อนว่านอกจากราหูย้ายมันยังมีสุริยุปราคาจันทรุปราคาเกิดขึ้นในเดือนนี้2ครั้งแล้ว17ตุลาเป็นวันดีเดย์วันเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่ในรอบ18เดือนจะมาอยู่ตรงนี้ทุกๆ18ปีในเชิงดวงเมืองตอนนี้พระราหูอยู่ในดวงเมืองพอพระราหูออกไปตำแหน่งโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นวินาศกับดวงเมืองวินาศคือเกี่ยวกับเรื่องอบายมุขช่วงราหูอยู่ในดวงเมืองอะไรที่เป็นสีเทาก็เป็นสีขาวการปราบปรามผู้มีอิทธิพลจะเกิดขึ้นข่าวดีราหูออกไปยังเหลือดาวพฤหัสในดวงเมืองแต่ดาวพฤหัสจะเริ่มเดินหน้าจริงในเดือนมกราปีหน้าเลยมกราไปกลุ่มราศีที่ดาวพฤหัสเข้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นช่วงเวลาผันผวนเชิงโลกเชิงเศรษฐกิจจะเห็นทองคำลงเงินบาทอ่อนก็ต้องฝากย้ำในเรื่องการลงทุนภัยธรรมชาติเดือนนี้ที่บอกว่าแรงวันนี้เพิ่งวันที่10ตุลาเองยังมีอีก21วันก็ต้องฝากให้ระมัดระวังและวันที่17ตุลานี้สวดมนต์ไหว้พระมันไม่ใช่ราหูย้ายเข้าย้ายออกอย่างเดียวอาจจะไปทับพระจันทร์ทับพระอาทิตย์ทับลัคนาทับดาวพฤหัสซึ่งมีผลต่อดวงเราเพื่อความไม่ประมาทไม่ว่าจะเกิดราศีอะไรก็ตามจะมีความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่แตกต่างกันบางคนอาจจะดีขึ้นราหูแรงพลิกปุ๊บจะพลิกชีวิตเลยยิ่งวงการบันเทิงรอราหูเข้ามาชีวิตพลิกเลยไปในทางที่ดีชมคลิปเต็มรายการอ่านข่าวผลกระทบ12ราศีอ่านข่าวหมอช้างเผยราหูย้าย17ตุลา12ราศีรับผลยังไง2ราศีหลุดพ้น2ราศีโดนเต็มๆใช้สติอย่าประมาท สุดอาลัยพบภรรยาส.ส.นครปฐมเสียชีวิตในบ้านเผยเพิ่งแต่งงานได้1ปีเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่11ตุลาคม66ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครสนามจันทร์ว่ามีบรรดาญาติได้นำตัวพ.ย.ยาดาภาขอสงวนนามสกุลอายุ28ปีภรรยาของนายสุภโชคศรีสุขจรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขต1พรรคชาติไทยพัฒนามาพบแพทย์เพื่อให้ช่วยเหลือชีวิตหลังพยายามก่อเหตุสลดในบ้านแต่แพทย์ระบุว่าได้เสียชีวิตแล้วก่อนที่มาถึงโรงพยาบาลก่อนประสานตำรวจให้มาตรวจสอบจากการสอบถามญาติเบื้องต้นทราบว่าขณะที่แม่บ้านกำลังเข้าไปทำความสะอาดในบ้านพักส่วนตัวในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐมก็พบพ.ย.ยาดาภาก่อเกตดังกล่าวจึงรีบไปเรียกญาติมาดูคิดว่ายังมีชีวิตก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทราบว่าพ.ย.ยาดาภาเพิ่งแต่งงานเมื่อ1ปีที่ผ่านมายังไม่มีบุตรจากการสอบถามยังพบว่าพ.ย.ยาดาภามีประวัติป่วยซึมเศร้าโดยอยู่ในความดูแลของครอบครัวและสามีคอยเฝ้าระวังและทานยารักษามาโดยตลอดสำหรับในช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดสภาทำให้นายสุภโชคต้องเดินทางเข้าประชุมสภากระทั่งมาเกิดเหตุดังกล่าวกริดวอนหยุดบูลลี่ถามกลับถ้าผอมจะรักไหมลั่น
ซิงเกิลใหม่จะทำหุ่นให้ดูดีกริดวอนหยุดบูลลี่ถูกบูลลี่เรื่องหุ่นเรื่องรูปร่างมาสักพักใหญ่สำหรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มกริดบุญยะเลี่ยงซึ่งตอนนี้กำลังมีผลงานเพลงที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดียอดวิวในพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องกับเพลงที่มีชื่อว่าทรงสมัยกริดวอนหยุดบูลลี่และถึงแม้ไม่วายจะถูกคอมเมนต์บูลลี่อยู่ในขณะนี้นักร้องหนุ่มก็ไม่ย่อท้อโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลงไอจีบรรยายไว้ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนอ้วนห้ามเป็นศิลปินในส่วนของข่าววันนี้ลงเครื่องจากนครศรีธรรมราชข้อความเด้งตลอดทั้งวันก็ว่าอะไรอ๋อเรื่องนี้นี่เองเอาจริงๆเครียดนะแต่ทำไงได้ใจมันรักที่จะร้องเพลงขอถามคำถามเดียวอ้วนแล้วร้องเพลงไม่ได้หรออ้วนแล้วเต้นไม่ได้หรอทำไมละไม่มีพื้นที่ของคนอ้วนเลยหรออย่าเห็นว่าคนพิมพ์อ้วนนะบางท่านไล่ให้ไปทำอย่างอื่นไม่ต้องมาร้องเพลงทำไมครับผมเกิดมาผมก็มีฝันของผมคุณจะมาทำลายฝันของผมทำไมที่ฝันของคุณผมยังไม่ยุ่งเลยไม่รู้จักคุณด้วยซ้ำติได้ชมได้นะแต่ช่วยติให้มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่มาบั่นทอนจิตใจกันแบบนี้แต่ก็อย่างว่าแหละมันอยู่ในพื้นที่สาธารณะผมอ้วนก็โฟกัสกันที่ผลงานสิจะมาจับผิดอ้วนกันทำไมแล้วถ้าผมพร้อมละจะรักผมอยู่ไหมก็ไม่ได้สนใจผมอยู่เหมือนเดิมกริดวอนหยุดบูลลี่ส่วนเรื่องเพลงถ้ามันไม่มีการเริ่มต้นที่จะทำหรือมีอะไรใหม่ๆก็จะอยู่เหมือนเดิมบอกแล้วคอนเซปต์ของผมคือการเอาลูกทุ่งไปสู่สากลให้ได้ผมจะทำทุกอย่างที่มีความเป็นไทยและลูกทุ่งอยู่ในผลงานตลอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรู้ไหมการที่ผมทำอะไรใหม่ๆถึงแม้ผมจะไม่ดังผลงานผมจะไม่ปังแต่ยังมีค่ายและศิลปินบางคนเอาผลงานผมเป็นแรงบันดาลใจถึงแม้ว่าเขาจะทำออกมาแล้วดังกว่าผมก็ยินดีที่จะเป็นคนเปิดทางให้เพราะถ้ามันไม่มีการเริ่มต้นก็จะไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นจงอย่ากลัวในเส้นทางของตัวเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมดนตรีไม่มีขอบเขตคนอ้วนสามารถร้องเพลงได้เพลงผมชื่อทรงสมัยนะครับถ้าคุณจะเปรียบเทียบกับเพลงขอวาเพลงแรกของผมก็ยินดีครับเพราะผมได้ยอดวิวจากพวกคุณกริตสบุญยะเลี้ยงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทรงสมัยกริตวอนหยุดบูลลี่หนุ่มกริตยังเล่าอีกว่าตอนนี้ผมเพิ่งปล่อยซิงเกิลที่5ออกไปล่าสุดเพลงทรงสมัยซึ่งกระแสตอบรับคนเข้ามาดูใน TikTokคริสขีดล่างบุญยะเลี้ยงและนำแผ่นเสียงไปเล่นเยอะมากๆเลยครับเพลงนี้เป็นแนวเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยที่มีกลิ่นไอดนตรี R&B ผสมฮิปฮอปเข้ามาในเพลงมันคือเพลงปั่นกวนๆตลกๆที่พูดถึงความน้อยเนื้อต่ำใจของผู้ชายที่กำลังน้อยใจแฟนจากที่เป็นคนบ้านนอกเข้าไปในเมืองกรุงแล้วไปเจอคนที่ดีกว่าจนไม่ยอมฟังเพลงลูกทุ่งแล้วแต่หันไปฟังเพลงสากลแทนเพลงสนุกที่กริตตั้งใจทำออกมาให้ทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้รับฟังกันแต่พอปล่อยไปได้สักพักก็จะมีหลากหลายคอมเมนต์ทั้งชมทั้งด่าทั้งต่อว่าแล้วก็จะพูดว่าเกาะพี่กระแตดังหรือเปล่าทำเพลงอะไรออกมาไม่ได้เรื่องกริดวอนหยุดบูลลี่บางคนก็บอกว่าไม่ต้องมาร้องเพลงหรอกไปทำอย่างอื่นดีกว่าโดนบูลลี่ว่าไม่หล่ออ้วนมาร้องเพลงทำไมพอเราโดนคอมเมนต์แรงๆเราก็เสียใจเศร้าอยู่นะแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่ชอบเราแต่ก็พิมพ์ตอบเขากลับไปว่าไม่ชอบผมไม่เป็นไรนะเดี๋ยวซิงเกิลใหม่ผมจะทำหุ่นให้ดูดีขึ้นมาแต่ถ้ายังไม่ชอบอีกก็ยังมีแดนเซอร์หล่อๆอีกนะครับที่ช่วยรักผมหน่อยจริงๆอยากให้ดูที่ผลงานของผมเป็นหลักคอมเมนต์ได้แต่ก็ควรมีขอบเขตและการใช้คำพูดที่โอเคหน่อยเราเป็นคนสาธารณะเข้าใจติเพื่อให้ก่อรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนหล่อไม่ใช่คนเก่งตั้งแต่แรกแต่ผมก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆและเป้าหมายของผมอยากคว้ารางวัลการทำงานเพลงเช่นรางวัลอวอร์ดต่างๆแล้วนำเพลงไปโชว์ต่างประเทศในความเป็นไทยความเป็นลูกทุ่งเพื่อให้เขารู้ว่าประเทศเรายังมีเพลงลูกทุ่งหรือไทยคันทรีอยู่นะ
ก็อยากให้คนที่บูลลี่ว่าเปิดใจลองฟังเพลงของผมสักนิดครับส่วนที่กระแตก็มีแนะนำว่าให้อยู่นิ่งๆมันอาจจะทำให้เราเสียเซลล์บ้างแต่สุดท้ายก็ให้เราปล่อยผ่านไปเมื่อไหร่ธงที่ผมตั้งเอาไว้สำเร็จก็หวังเอาไว้ว่าคนบูลลี่จะกลับมารักและชื่นชอบในผลงานเราบ้างครับพี่แต่ตั้งใจอยากจะออกเพลงคู่พี่น้องมากๆอยากมาฟีเจอริ่งด้วยโดยพี่แต่จะเป็นสปอนเซอร์ออกทุนให้ทุกอย่างแต่ว่ามีโจทย์มาให้ผมคือให้ลดน้ำหนักให้ดูดีแบบมีซิกแพคก่อนพี่กระแตจะพูดว่าผมเองเหมือนเขาในร่างผู้ชายกระแตเป็นแบบไหนมันสะท้อนมาในตัวของผมเลยพี่กระแตอยากให้ทุกคนรู้จักกริดที่เป็นตัวกริดไม่ได้อยากให้มองในเรื่องที่กริดเป็นน้องชายกระแตแต่ตอนแรกต้องลดน้ำหนักก่อนตอนนี้จาก114ลดลงมาเหลือ99แต่ก็อยากจะลดให้ได้40กิโลอยากให้หุ่นดีแล้วพร้อมลุยซิงเกิลคู่แต่กริดเลยครับThank you.